สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซองลูกพิมพ์ซอนยาเฉิดฉายบนพรมแดงเมืองคานส์เริ่มแล้วครับสำหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี2021หลังปีที่ผ่านมาต้องงด7งานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยปีนี้จะกลับมาจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่6ถึง17กรกฎาคม2564งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆชาวไทยจับตาว่าปีนี้จะมีดาราซุปตาคนไหนบ้างที่ได้ไปร่วมเดินเฉิดฉายบนพรมแดงซึ่งปีนี้ดูเหมือนว่าจะไร้เงาซุปตาสาวขาประจำของเมืองคานส์อย่างชมพู่อารยาซะแล้วเพราะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยแต่ปีนี้มีนักแสดงนางแบบสาวชื่อดังของไทยอย่างพิมซอนย่าคูลิงที่ได้ไปร่วมเดินพรมแดงในปีนี้ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป๊ะปังมากเพราะเจ้าตัวมาในชุดเดรสสีขาวสุดว้าวจากแบรนด์อัศวานั่นเองล่ะครับซึ่งชุดก็ช่วยขับผิวให้เด่นดึงดูดสายตาจากช่างภาพต่างประเทศไม่แพ้ใครเลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับเรียกได้ว่าแม้จะเป็นสาวลูกอินเตอร์แซ่บๆแต่ก็ยังมีผิวเข้มแบบไทยส่งให้สวยและดึงดูดสายตามากเลยเอาเป็นว่าเจ้าตัวจะร่วมเดินพรมแดงกี่วันนั้นต้องรอติดตามกันครับเปรียบเสมือนตัวแทนสาวไทยแทนชมพู่ในปีนี้เลยล่ะครับเพราะปกติชมพู่จะต้องไปทุกปีปีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ไปอาจจะเพราะยังกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือเปล่าถึงไม่ได้ไปงานนี้ก็ต้องรอถามชมพู่เองแล้วล่ะครับว่าทำไมปีนี้ถึงไม่ไปร่วมเดินพรมแดงที่เมืองคานส์เหมือนอย่างที่เคยแฟนๆต้องมาจับตาดูว่าปีนี้จะมีสาวไทยคนไหนอีกบ้างที่ได้ไปร่วมเดินพรมแดงที่เมืองคานส์เพราะปกติก็ไม่ได้มีขาประจำแค่อย่างเดียวแต่ซุปตาร์ดาราสาวคนอื่นก็สามารถไปได้เหมือนกันอย่างเช่นไปในฐานะตัวแทนของแบรนด์ที่ส่งไปหรือเป็นสปอนเซอร์งานนี้ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าจะมีใครไปอีกบ้างท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ